ให้ดูอ่อนยาวใหม่ Revital Lift Derma Lift จาก L'Oreal ค่ะ I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed สวัสดีครับสวัสดีครับอีก5นาที5โมงวันจันทร์คอทม5แบบนี้นะครับเจอกับพี่จันทร์และพี่ธงธงเหมือนเดิมนะครับนี่คือยำรวมมิตรโชว์ครับผมต้องบอกว่าวันนี้หรูหราไฮโซมากเราอยู่กันที่ไหนพี่จันทร์เราอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีนั่นเองเรียกได้ว่ารายการของเราทุ่มทุนสร้างมากปิดโรงแรมดุสิตธานีปูพรมแดงให้เราเดินกันเลยอ่ะน่าจะไม่ใช่พรมนี่เขาปูมาตั้งนานแล้วปูมาตั้งแต่ก่อสร้างโรงแรมแต่เราเดินมาเองอ้าวเหรอเออนะแล้วแล้ววันนี้มันพิเศษยังไงมาจัดที่นี่มันพิเศษมากสถานที่พิเศษชุดดูคอสตูมของเราก็ดูแบบว่าโออาภูมิฐานใช่แขกรับเชิญของเราจะบอกว่าพิเศษกว่าสถานที่อีกครับคุณผู้ชมครับเป็นการรวมตัวกันของสาวงาม4คนที่ความงามต้องบอกว่าเป็นความงามระดับโลกเขาคือสาวงามจากเวทีการประกวด Miss Earth นะพูดไปอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่าโอเคไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยำรวมมิตรโชว์ของเรานะครับตอนนี้แขกรับเชิญมาพร้อมแล้วนะครับนั่นคือทีมของ Miss Earth นั่นเองนะครับสวัสดี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 ครับไอ้beautiful เซมๆมีสวยพอๆกัน beautiful เซมๆมีโอ้เป็นภาษาอังกฤษที่แน่นมากแน่นสวยพอๆกันโอเค this the great honor to us that having you in the show yes the first question is could you please introduce yourself to the audience Okay. Start with you. Hi, I'm Nicole Faria from India, Miss Earth 2010. Well, I was born and brought up in Bangalore and I'm currently living in Mumbai. Hello, my name is Victoria. I'm from Russia and I'm Miss Earth Air 2010. My name is Jady. I'm from Puerto Rico. I'm Miss Earth Fire 2010. แล้วก็คนสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะน้องเอี๊ยมนะคะวัชพรวัฒนากุลค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นMiss Earth Water ประจำปี2010ค่ะมาจากประเทศไทยของเรานี่เลยค่ะดีใจมากนะครับที่ส่วนหนึ่งของ Miss Earth นั้นเป็นคนไทยนั่นคือน้องเอี๊ยมนั่นเองนะฮะวันนี้น้องเอี๊ยมจะมาช่วยชี้แจงแถลงไขขยายความให้เราฟังกันให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับอยากจะถามน้องเอี๊ยมว่าความเป็นมาของการประกวด Miss Earth นะฮะว่ามีที่มาอย่างไรครับสำหรับการประกวด Miss Earth นะคะปีนี้ก็จัดเป็นปีที่11แล้วนะคะก็คือเป็นเวทีประกวดนางงามนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเฟ้นหาสาวงามเขาเรียกว่าทูตความงามสันทวไมตรีเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือว่าเราไม่ได้สวยอย่างเดียวเราต้องออกปฏิบัติภารกิจด้วยก็คือเป็นทูตความงามแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะคือทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยค่ะนะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคือทุกๆเวทีการประกวดเนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะต้องมีจุดมุ่งหมายก็คือจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสำหรับ Miss Earth เนี่ยคือประกวดเพื่อเฟ้นหาทูตความงามสันทวไมตรีเพื่อที่จะไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองอย่างที่เห็นว่ามีมิสเอิร์ธต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาแยกไปเพื่อให้รู้ว่าทีมของเราเนี่ยอยากที่จะปกป้องโลกไม่ว่าจะทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากดินน้ำลมไฟอะไรอย่างนี้คือแยกเพื่อให้เห็นว่าเราดูแลทั้งหมดแต่จริงๆแล้วคือเราก็ทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะคำถามต่อไปเดี๋ยวเรามาถามนางงามจากต่างประเทศกันบ้างได้อยากถามคุณนิโคลนะในฐานะว่าเป็นมิสเอิร์ธเขามีหน้าที่อะไรบ้าง Well everything that exists under the sun fits under our umbrella so I guess that the work that I have done so far I've worked in various fields after the pageantin terms of you know save the tiger campaign save the elephant campaign the theme of the pageant was conservation of water so I took that very seriously it was a very sensitive topic to me so when I went back home to Bangalore I you know saw the lakes I grew up around the lakes and for me it was so devastating to see that these are the lakes I walked around with my parents when I was a kid and these lakes were frothing andfilled with plastics and stuff so it was very I felt really bad about it so I went to the US raised funds to clean the lake so we've raised a huge amount of funds from two main companies Sherwood Institute and United Way one from San Francisco the other one from DC and we're gonna help clean the lake so people from all over the globeDifferent fields like engineers, architects, environmentalists, ecologists are helping, you know, people to take care of the beautification part of it. So I'm really excited and I'm really looking forward to what's going to happen next. We already have new species of birds in that one lake, the biggest lake in Bangalore. So work's going great. It's a long-term process, but with so much of, you know, so much of improvement already. So I can't wait to see what it's like 3 years later.And apart from this, a lot, like cyclothons, walkathons, lakeathons, you know,
encouraging kids to put their lights off, teaching people, planting trees. I was in Finland recently for the International Year of the Forest, so we planted trees in forests there. Got a huge amount of response from 80 different countries and 80 different continents. Uh-huh. So young kids knowing so much about the environment, which was highly motivating. ครับผมนะฮะก็เป็นหน้าที่ของ Miss Earth นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เล่นๆนะเห็นเขาแบบว่านั่งสวยๆสวมมงกุฎกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากวันนี้ที่จะมาถ่ายทำหรือว่าพบปะผู้คนเขาก็ลงพื้นที่นะครับเขาก็ทำงานหนักเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับคราวนี้นอกเหนือจากคำถามที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของ Miss Earth นะครับคำถามต่อไปเราอยากจะถามเกี่ยวกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามีอะไรบ้าง India has a lot of problems in terms of the environmental problems like you know pollution there are floods but in different parts of India there are different problems so on a you know like many other countries across the globe India does you know India too faces a lot of other problems climate change is one of the scariest things that are happening right now because the monsoons are supposed to be over butyou know, places in all around India are still raining, and it's a little scary because it'll be sunny at one time, and it'll suddenly be raining. The summers are getting hotter, and the winters are well. You know, it's just a huge change in the environment. So it affects people. You know, people. Imagine the poor people living on the streets and the animals that are on the roads. So it's really sad for them.Well, in Puerto Rico, we have like here a lot of floods because of the hurricanes and storms. So I feel identified with all of you because we are like the same up here. So I feel so sad because it's the same. Poor people suffering this kind of environmental issue is so hard.สำหรับมิสปูเตอริโกเขาก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับบ้านเราเลยตอนนี้ก็คือน้ำท่วมมากๆมาที่รัสเซียบ้างครับ In Russia we have same a lot of problems like in the work and it's water pollution problems with forest because last summer we had very big fire and this summer we planting new young forest and of course garbage problemAnd for me, it's very important that we can do something. Yeah, we can do it something. We can promote about environmental problems because it's our future. เขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าได้ช่วยโลกอยากช่วยทำให้คนเริ่มหันมาตระหนักถึงว่าตอนนี้โลกกำลังเกิดภัยพิบัติแล้วเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะตอนนี้ขอพักก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับนี้เรายังอยู่กับยำรวมมิตรโชว์นะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมสนุกกับเราได้ที่ SMS นะฮะ4221519นะจ๊ะอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับอะไรกับนางงามนะถามมาได้ครับผมนะฮะก็ยังอยู่กับทูตความงามสันทวไมตรีหรือว่ามิสเอิร์ธนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าคือเมื่อเบรกที่แล้วเราได้ทำความรู้จักนะครับกับมิสเอิร์ธกันไปแล้วเราจะมาโฟกัสในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ของประเทศไทยถามน้องเอี๊ยมเลยดีกว่าใช่น้องเอี๊ยมนะคะในฐานะที่น้องเอี๊ยมเป็นตัวแทนประเทศไทยอยากจะถามว่าปีนี้เมืองไทยเป็นเจ้าภาพมีความแตกต่างในการประกวดในปีที่ผ่านๆมาอย่างไรบ้างครับก็สำหรับการประกวดในปีนี้นะคะประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีธีมอย่างปีของเราที่เราประกวดปีที่แล้วก็คือ conservation of water ก็คืออนุรักษ์น้ำแล้วก็เนื่องจากปีนี้เนี่ย UN เขาประกาศว่าเป็น international year of forest ก็คือเป็นปีแห่งการอนุรักษ์ป่าใช่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเลือกประเทศไทยเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่านะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะอย่างคราวที่แล้วที่เรามา press conference ที่เขาใหญ่เนี่ยก็คือเลือกที่เขาใหญ่เพราะว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในด้านป่าไม้ก็คืออยากให้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยเราเป็นแบบว่าตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้ธีมก็คือ Miss Earth Thailand 2011 Smile for Earth for All ก็คือเหมือนแบบเราอยากจะเป็นสื่อกลางในการสร้างรอยยิ้มให้กับโลกที่กำลังร้องไห้เห็นได้ทั่วไปว่าคือแต่ละประเทศประสบปัญหาน้ำท่วมมากๆคือเหมือนโลกกำลังร้องไห้แล้วก็จะแบบค้นหาสาวงามที่จะมาเป็นสื่อกลางในการทำให้โลกกลับมายิ้มอีกครั้งแล้วก็ประเทศทางของเราเป็นประเทศเขาเรียกว่าอะไร Land of Smile อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยอยากให้เราเป็นสื่อกลางในเรื่องนี้ค่ะโอกา
สที่เราเป็นเจ้าภาพในปีนี้เนี่ยนะครับต้องถือได้ว่าเป็นวโรกาสนั้นเป็นมหามงคลนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาด้วยเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์นะครับ25กุมภาพันธ์2536ต้องบอกว่า IECA ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล The International Merit Award นะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินแล้วก็มาใช้ในการอนุรักษ์น้ำนะครับรวมถึงนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับของธนาคารโลกได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นเกียรติบัตรเป็นภาพรากหญ้าแฝกชุบสำริดนะครับก็เป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณพระองค์ท่านก็ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะประจวบเหมาะกันมากที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในปีนี้นอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวถามนิโคลแล้วกันนะคะว่าหลายคนอาจสงสัยว่านอกจากมาโปรโมทแล้วเนี่ยเรามาทำอะไรอีก Yes basically we heard a lot about you know the flooding that's been happening hereSo we're going to be meeting the flooding victims on the 7th, 8th, and 9th. You know, sort of giving them support, knowing, making, just to make them feel a sense of belonging, make them feel like people care, people do care. So we're going to give them, you know, support them physically, mentally, physically in terms of clothing and food. You know, we can reach out to high authorities in terms of shelter because all their houses are ruined, right? Yes. So,it's really devastating and sad to know that all of this is happening. Well, it's happening all around the world, but here we are in the very place that the Miss Earth is going to take place. So you're going to get a lot more contestants from all across the globe. So, you know, they're going to be coming in November sometime, and we'll get their support too, right? Yes. So I can't wait for that to happen. ก็คือว่านอกจากที่เรามาโปรโมทแล้วเนี่ยโปรโมทตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองแล้วล่ะเรื่องหลักก็คือมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่าเขาได้ยินข่าวหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือน้ำท่วมหนักมากนะคะแล้วก็วันที่ค่ะวันที่7 8 9เนี่ยเราจะลงพื้นที่ค่ะไปพบปะก็คือทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะลงไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ทางใจก็คืออาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะความช่วยเหลือกำลังมาแหมนี่ถ้าเกิดว่าน้องเอี๊ยมปรากฏปีนี้พี่จะไปนั่งเชียร์เลยนั่นสิเออทำไมนางเก่งนะยอมนางนะเออนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าการทำงานของมิสเอิร์ธในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถช่วยเยียวยาได้มากเหลือเกินแล้วก็การมาถึงของพวกเธอทำให้เรารู้ว่าปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนั้นไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศเราเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรได้ก็หยิบยื่นความช่วยเหลือกันละกันนะฮะอ่ะโอเคครับได้เวลาพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเบรกหน้าเราจะกลับมายำรวมมิตรโชว์ของเราไม่ได้มีคำถามเครียดๆเท่านั้นเดี๋ยวเราจะถามคำถามอะไรแบบเบาๆกันบ้างชิลๆกันบ้างสนุกสนุกได้เห็นความเป็นตัวตนของนางงามกันบ้างเออโอเคช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักสักครู่ครับยังอยู่กับยำรวมมิตรโชว์นะครับกับช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีคำถามมาถามแบบว่าเป็นคำถามขำๆกันบ้างเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงน้ำท่วมโลกเราก็เลยอยากจะถามในฐานะมิสเอิร์ธถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยจะมีไอเดียอะไรในการที่จะมาถ่ายทอดกันหรือเปล่าว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราถามอันนี้เอาคำถามคำตอบแบบคลายเครียดหน่อยละกันนะคะ alright they like asking if likeWhat would we do if the whole world is flooding? How do you survive? You know what? It's a funny thing. As babies, we lived in our mom's wombs, which was covered with water. Yeah. So I think as humans, we learn to adapt. Evolution with evolution. I probably think I'm a mermaid and swim. Yeah. เป็นเงือกเป็นเงือกค่ะว่ายน้ำเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราจะเกิดมาเนี่ยอยู่ในน้ำคล่ำของแม่นะเขาก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้จักปรับตัวได้อยู่แล้วเป็นเงือกฉันจะเป็นเงือก The next one Okay I think same we should learn how to adapt inside the water maybe we can do it like a dolphin you know uh-huh like a dolphin you wanna be like a dolphin why not อยากเป็นปาโลมาค่ะ What about you JD? Well I'm a business girl Business girl? So, yeah So maybe I will make a store of floaters I will be rich เขาบอกว่าอยากทำห่วงยางอ่าฮะ Right You want to make a floaters? Yeah อ่าฮะ For everyone And sell it อ๋อคือมันมีมากกว่านั้น
คือมีหัวการค้าเขาเป็นแบบว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจบอกว่าจะทำห่วงยางขายค่ะทำหนูค่ะหนูจะทำไงให้อยู่รอดหนูจะแปลงร่างในฐานะที่หนูเป็นมิสเอิร์ธวอเตอร์หนูจะเป็นนางพรายเป็นเจ้าแห่งน้ำค่ะแล้วหนูก็จะสร้างเมืองใหม่ใต้โลกค่ะแล้วก็จะเสกให้ทุกคนบอกว่ามีชีวิตใต้น้ำได้อะไรอย่างนี้ไม่ว่าโลกจะเป็นอะไรเราต้องรู้จักปรับตัวให้อยู่ในนั้นได้ใช่การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ใช่เชื่อว่าเราเองไม่อยากจะปรับตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะปรับตัวเมื่อเหตุการณ์มาถึงก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะน้ำจะได้ไม่ท่วมขนาดนั้นตามที่เราจินตภาพไว้ถูกง่ายๆเลยนั่นก็คือช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนี่ไงเริ่มจากตัวเองเริ่มจากตัวเองเพื่อดูแลกันต่อรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นไปถึงลูกหลานของเราครับผมนะฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราสุดท้ายนี้ให้น้องเอี๊ยมช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่ามิสเอิร์ธจะมีโอกาสได้ไปพบปะประชาชนไปช่วยน้ำท่วมกันเมื่อไหร่อย่างไรตามสเกดูลเดิมนะคะ789เราจะลงพื้นที่แต่ว่าสถานที่เนี่ยยังไม่สรุปเราจะไปร่วมกับทางช่อง5แล้วก็ทางผบ.ทบ.ค่ะทางทหารอะไรเงี้ยค่ะไปช่วยกันแพ็คของแล้วก็ลงไปพื้นที่หนูคิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่ประสบอย่างหนักก็คือมีสระบุรีนครสวรรค์รอบๆเนี่ยจะมีอยุธยาอะไรเงี้ยค่ะน่าจะลงไปพบปะกับประชาชนที่นั่นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มกลับคืนมานะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนิดนึงว่าการประกวดครั้งนี้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะจะจัดขึ้นในวันที่3ธันวาคมนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะแล้วก็ประมาณวันที่20พฤศจิกายนสาวงามจากทั่วโลกเลยจะมาประมาณ80กว่าประเทศ90ประเทศค่ะแล้วก็และที่สำคัญคนไทยไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะคนไทยก็ประกวดนะคะน้องเกรซนิรัชชานั่นเองค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะผมขอเสริมนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับการประกวด Miss Earth ในปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเหล่าบรรดาสาวงามผู้เข้าประกวดในรูปแบบของเวอริตี้โชว์ด้วยนะครับจะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวคืบหน้ายามรุ่งมิสโชว์ของเราจะนำมาบอกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่3ธันวาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะครับก็ส่งรอยยิ้มให้กับคนทั่วโลกในฐานะเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับ Smile for Earth for All กับการประกวด Miss Earthในปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสาวงามทั้ง4ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแซงคิวเวลิมาสนะฮะประคามิงขอบคุณมากครับเขารู้เขาพูดสวัสดีขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แล้วกลับมาพบกับรายการยำรุ่งมิโชได้ใหม่นะทุกวันจันทร์นะทางช่อง5แห่งนี้นะครับเวลา 4:55 นะจ๊ะก่อนจากกันไปขอบคุณนะครับสำหรับเสื้อผ้าของสาวงามนะครับนั่นคือวิงไว้นะครับแล้วก็อาราดากูตูรวมถึงสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับโรงแรมดุสิตธานีขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะพอรายการเราจบแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนเปิดไปฟังเราได้นะที่สบาย90 FM นะจ๊ะวันจันทร์พุธศุกร์นะจ๊ะเจอเรา2คนแน่นอนเนาะครับผม 3:00 น. ถึง 18:00 น. เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้รามิวมิชโชว์ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ